ากจะเริ่มต้นเรียนต่อหรือว่าสมัครเรียนต่อต่างประเทศที่อังกฤษที่อเมริกาเนี่ยเริ่มต้นยังไงดีเราไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยทุกคนคือสิ่งที่วาอาจจะพูดได้ในตอนนี้จากประสบการณ์อ่ะก็คือเรียนจบป.ตรีแล้วเรียนต่อป.โทป.เอกเลยอ่ะเราควรจะใช้เวลาในการวางแผนเรียนต่อระยะเวลาที่จะสมัครเนี่ยควรเผื่อเวลาสักเท่าไหร่ดีนะคะคือหลายๆคนก็จะพูดเหมือนกันหมดว่าถ้าสามารถเริ่มได้ตอนนี้นะคะก็ better start early นะคะควรที่จะเริ่ม as soon as possible เริ่มเลยทันทีตอนปีที่แล้วที่วาสมัครเนี่ยวาหาข้อมูลมาตั้งแต่อยู่ปี3และตอนนั้นไปฝึกงานที่วอชิงตันดีซีแล้วก็มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า DC Summer Fair รวมมหาลัยที่ทำเกี่ยวกับด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะจอห์นฮอปกินส์ที่ที่เราได้ออฟเฟอร์มาตอนนี้นะดีใจมากแล้วก็มีโคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้นะคะมีทัฟยูนิเวอร์ซิตี้แล้วก็มีจอร์จทาวน์ยูนิเวอร์ซิตี้นะคะที่เขาเป็นแบบเหมือนมหาลัยชั้นนำในการเรียนต่อด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็ด้านpublic policy นะคะตอนที่ไปฝึกงานก็ลองไปดูมหาลัยทั้งที่จอห์นฮอปกินส์ทั้งที่จอร์จทาวน์ทั้งที่โคลัมเบียนะคะใช้โอกาสเหล่านั้นในการหาข้อมูลแล้วก็เริ่มต้นเตรียมตัวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสำหรับใครที่ไม่สะดวกไปดูแคมปัสที่อเมริกานะคะก็เชื่อว่าทุกๆมหาลัยเนี่ยเขาจะมี virtual campus tour สามารถเข้าไปดูมหาลัยได้แบบออนไลน์เลยค่ะตั้งแต่ที่เราไป admission event ต่างๆเนาะก็ทำให้เราเข้าใจ student profile มากขึ้นว่าคนส่วนใหญ่ที่ไปเรียนเนี่ยเขามีอายุเฉลี่ยนะที่อเมริกานะขณะที่วาดูก็จะประมาณ26 28หรือคนที่จบจากป.ตรีเรียนโทเลยก็มีนะบางมหาลัยเขา require ประสบการณ์ในการทำงาน2ปี3ปีขึ้นไปนะคะอย่าง public health ที่ Harvard ที่วาสนใจอาจจะสมัครในปีหน้าคือเขาก็เขียนมาเลยว่าถ้าไม่ได้จบหมอหรือว่าเป็น clinician เป็น physician มาเนี่ยควรที่จะมีประสบการณ์ทางด้าน public health2ปีของวาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยทุกคนคือเราทำงานมาสักพักหนึ่งแล้วงานก็เริ่มยุ่งแล้วก็ความรับผิดชอบของเรามันก็เพิ่มมากขึ้นอาจจะแบ่งเวลาไม่ดีเองด้วยแหละในการที่จะมาโฟกัสเรื่องเวลาแค่ 3-4 เดือนเท่านั้นเองทุกคนในการที่จะเริ่มทุกอย่างนะ better start early นะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าเราอยากเรียนที่ไหนเราก็ต้องไปทำแพลนของเราคร่าวๆนะว่าcalendar year เนี่ยตั้งแต่มกราถึงธันวาเนี่ยมันจะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะไปเรียนต่อด้วยทุนก็ต้องดูไทม์ไลน์ของทุนด้วยว่าเขาเริ่มเปิดรับสมัครตอนไหนแล้วมหาลัยจะต้องยื่นตอนไหนบางที่สามารถไม่ต้องยื่นใบสมัครทุนแยกแล้วเขาสามารถพิจารณาใบสมัครมหาลัยพร้อมกับบอกผลทุนได้เลยค่ะอันนี้วาก็ไม่สามารถไกด์ได้แบบดีเทล 100% นะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องไปทำการบ้านเองเดี๋ยวจะยกตัวอย่างง่ายๆละกันถ้าสมมติทุกคนอยากจะไปเรียนต่อปีหน้าใช่ไหม2023ส่วนใหญ่เทอมหลักสูตรหลายๆหลักสูตรจะเริ่มที่ fall หรือว่าฤดูใบไม้ร่วงในปีนั้นๆ นะคะถ้าสมมติเราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะไปเรียน2023เป็นช่วงกันยายนแสดงว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะต้องถอยเวลาแต่ว่าคุณจะต้องซับมิตใบสมัครต่างๆนะคะปลายปี2022หรือต้นปี2023นะคะสำหรับที่อังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มส่งได้เนี่ยตั้งแต่ตุลาเลยนะจะเป็นแบบ rolling basis แปลว่าอะไร rolling basis แปลว่าสมมติเขามีโควต้า200คนนะทุกคนเปิดรับสมัครตั้งแต่ตุลาคมเขาอาจจะปิดก่อนเดือนมีนาก็ได้ถ้าเกิดเขาได้คนเต็ม200คนแล้วคือควรที่จะยื่นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะยื่นได้นะคะเขาก็จะปิดเมื่อโควต้าในคณะนั้นๆเต็มนะ better start early นะคะอย่างไรก็ตามว่าก็อยากจะ encourage ให้ทุกคนนะสมัครรอบแรกๆนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าเราอ่ะเป็น international student เราเป็นนักเรียนต่างชาติเราจะต้องเผื่อเวลาในการที่แบบไปหาที่พักไปทำวีซ่าย้ายของจากเมืองไทยไปต่างประเทศอะไรต่างๆนานานะของอเมริกาเองเนี่ยเขาจะค่อนข้างแบ่งชัดเจนเลยว่าเขาจะมี early action หรือว่า early notification นะคะอาจจะปิดตั้งแต่ช่วงพฤศจิกายน regular decision มกราแล้วก็ช่วงสุดท้ายอาจจะปิดกุมภาหรือว่าเมษาแบบนี้ก็มีนะคะอยากให้ไปลองแบบดู timeline ของตัวเองดีๆแล้วก็ทีนี้สำหรับคนที่อยากได้ทุนเนี่ยถ้ามันเป็นทุนภายนอกไม่ใช่ทุนมหาลัยเนาะส่วนใหญ่ทุนมหาลัยมันจะค่อนข้างเป็นไทม์ไลน์ที่มันไปด้วยกันกับการสมัครมหาลัยที่วาบอกเมื่อกี้นะคะถ้าเราอยากได้ทุนภายนอกอย่างเช่นถ้าอยากไปฟูลไบรท์ของอเมริกานะคะก็จะต้องสมัครตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยจะเป็นมกราถึงเมษานะคะดังนั้นไทม์ไลน์ของทุกคนก็จะยิ่งขยับเข้ามาใกล้อีกอังกฤษเนี่ยจะมีทุนชีฟนิ่งเนาะที่ส่วนใหญ่เขาไปสมัครกันชีฟนิ่งเนี่ยสิงหาถึงพฤศจิกานะคะถ้าอยากรู้เรื่องทุนเพิ่มเติมเดี๋ยวน่าจะมีคลิปอื่นๆตามมานะคะรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเรามาคุยกันทีหลังนะแต่ว่าคร่าวๆก็คือถ้าเรารู้ว่าเราอยากได้ทุนอะไรเราก็ต้องดูไทม์ไลน์ด้วยนะคะว่าถ้าทุนสมัครปีนี้เขาให้ไปเรียนปีหน้าเลยไหมหรือปีถัดไปหรือปีเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วก็มาพล็อตแคลนด้าของตัวเองนะคะว่าจะต้องทำอะไรบ้าง better start early นะคะ
ทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจะสมัครเรียนต่อมันก็จะมีเอกสารต่างๆคะแนนต่างๆที่ต้องส่งใช่ไหมคะ transcript ต่างๆเนี่ยก็ต้องเผื่อเวลาในการไปขอที่มหาลัยด้วยนะบางมหาลัยอาจจะขอออนไลน์ได้หรือบางมหาลัยที่เราสมัครจะต้อง require ให้เราส่งตัวจริงไปอันนี้ก็ต้องเผื่อเวลาด้วยนะคะคนแล้วก็เรื่องของคะแนนสอบเนี่ยก็เป็นประเด็นอีกเหมือนกันคือ IELTS TOEFL นะคะของตอนที่วาสมัครอังกฤษเนาะคือสามารถแบบสแกนผลสอบ IELTS แล้วก็ส่งให้มหาลัยได้เลยนะคะแต่ตอนที่ว่าสมัครอเมริกาคือเขาบอกมาเลยว่าเขาต้องการที่จะรับคะแนน IELTS จากศูนย์สอบเท่านั้นแปลว่าทุกคนก็จะต้องเผื่อเวลาในการที่ให้ศูนย์สอบที่เราไปสอบเนี่ยอย่างศูนย์สอบ IELTS ที่กรุงเทพที่ว่าไปสมัครนะคะเขาก็จะมีระบบออนไลน์ให้เรากรอกว่าต้องการให้ศูนย์สอบเนี่ยส่งคะแนนไปที่มหาวิทยาลัยอะไรบ้างแล้วก็คนที่สอบ IELTS TOEFL เนี่ยอาจจะไม่ได้มีปัญหามากเพราะว่ารอบสอบมันค่อนข้างเยอะถ้าเกิดคิดว่าตัวเองจะต้องสอบมากกว่า1ครั้งเนี่ยก็ควรเผื่อเวลาสักแบบ 2-3 เดือนขึ้นไปนะคะในการที่จะสมมติสอบไม่ผ่านจะต้องสอบใหม่แล้วก็เผื่อเวลาอีกสัก1เดือนในการส่งคะแนนไปนะคะแต่ว่าคนที่เรียนสาย Businessจะต้องสอบ GMAT หรือว่าทางอเมริกาบางที่ require GRE ทางอังกฤษบางที่ require GRE GMAT อย่างเงี้ยรอบสอบมันค่อนข้างน้อยกว่า IELTS นะคะแปลว่าอะไรเมื่อรอบสอบมันน้อยเนี่ยแปลว่าในแต่ละปีอะถ้าเราต้องการที่จะสอบแก้ตัวสอบใหม่อะเราต้องเผื่อเวลาเยอะกว่า IELTS ทุกคนดังนั้นเนี่ยไปคิดมาดีๆนะคะว่าจะอะไรยังไงกับชีวิตเราต้องเผื่อเวลาเพิ่มเติมอ่ะอย่างบางคนบวกอีก1ปีเลยนะคือใช้เวลาเตรียมตัวทั้งหมด2ปีเพราะว่าคะแนน GRE GMAT ยังไม่ผ่านนะคะดังนั้นทำไมถึงบอกว่าเตรียมเถอะเตรียมแบบ as soon as possible ไว้ก่อนเลย better start early นะคะขอแชร์ตรงนี้นิดนึงนะคือตอนที่เราสมัครอ่ะเราสมัครที่อเมริกาแล้วก็อังกฤษเนาะที่อังกฤษส่วนใหญ่คณะที่เราสมัครมันจะเป็นสาย Social Science คือมันไม่ได้ใช้ GRE อยู่แล้วมันใช้แค่ IELTS เนาะจริงๆแล้วอ่ะตอนที่ยื่นไปอ่ะไม่จำเป็นต้องมีคะแนน IELTS ก็ได้ทางมาส่งแค่ใบสมัครใบเกรดโดยที่ยังไม่ต้องส่งคะแนน IELTS ก็ได้นะคะแต่อเมริกาทุกคนไม่เหมือนกันคุณจะต้องมีคะแนนเหล่านี้ตั้งแต่แรกถ้าเกิดคุณเป็นนักเรียนต่างชาติแล้วก็ไม่ได้เรียนในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคะเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างมีรายละเอียดนิดนึงแต่ละมหาลัยไม่เหมือนกันอย่างบางมหาลัยเนี่ยบอกว่าถ้าคุณจบจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเขาก็จะมีชื่อลิสต์ประเทศมาเลยว่าประเทศเหล่านี้นะไม่ต้องส่ง IELTS เพราะว่าระบบการศึกษาของคุณเราประเมินแล้วว่าใช้ภาษาอังกฤษบลาบลาบลาเอ้ยบางมหาลัยเนี่ยเขาก็จะบอกมาเลยว่าถ้าคณะของคุณมีหลักฐานชัดเจนว่าสอนเป็นภาษาอังกฤษเรียกง่ายๆก็คือหลักสูตรอินเตอร์หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษในประเทศไทยอ่ะก็สามารถเวฟคือไม่ต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษได้นะคะอย่างของว่าตอนที่สมัครจอร์จทาวน์ว่าผ่านเกณฑ์ข้อนี้เพราะว่าจบปตรีเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเนาะน่าจะเป็นที่จอร์จทาวน์กับที่ดูคนี่แหละที่ว่าสามารถเวฟสิ่งนี้ได้นะคะลองไปหาดูเกณฑ์ดีๆนะคะในมหาวิทยาลัยเดียวกันแต่คนละคณะก็อาจจะมีเกณฑ์ข้อนี้ที่แตกต่างกันได้นะดังนั้นก็คือ do your research เยอะๆนะจ๊ะเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะทุกคนเอพิโซด 2นะคะเดี๋ยวจะสมองบวมกันก่อนเจอกันใหม่ในเอพิโซดที่3ค่ะ